การแข่งตัวเต็มที่ควรใช้เวลาแค่ไหนจากอ่อนตัวไปแข่งตัวเต็มที่เนี่ยคุณหมอมันต้องใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะจริงๆมันไม่ได้มีเป็นตัวเลขที่มันแบบบอกชัดนะคะว่าต้องแข่งตัวภายในกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่คือปกติคือแบบว่าคือบางทีถ้ามันขึ้นอยู่กับเหมือนอารมณ์นะคะแล้วก็กระแสสื่อสารของเราด้วยเนาะคือถ้าสมมติว่ามันอาจจะบางคนจะค่อยๆแข่งตัวเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็แบบว่าพอมีอารมณ์ปุ๊บกระตุ้นนั้นก็คือแข่งเลยอันนี้จริงๆมันไม่ได้มีตัวเลขเลยละกันว่าจะตัดสินว่าถ้าแข่งตัวช้ากว่ากี่นาทีจะถือว่าเป็นการแข่งตัวช้าอะไรไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือเอาเป็นว่าจะเท่าไหร่ก็ได้ให้มันแข่งเต็มที่จนสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจได้อันนี้คือปกติเนาะค่ะไม่ได้ขึ้นกับระยะเวลาว่าจนนานเท่าไหร่ถึงจะแข่งนะคะแต่ว่าน่าจะต้องไปดูตรงนั้นมากกว่าว่าหลังจากที่เราสอดใส่เข้าไปแล้วนะคะแล้วทำให้เกิดการหลังหรือการเสร็จหรือการออร์แกซึมเนี่ยก็คือไม่ควรเร็วกว่า1นาทีถ้าเกิดว่าเร็วกว่า1นาทีนะคะก็จะถือว่าเป็นการหลังเร็วนะคะยิ่งถ้าสมมติว่าเราเป็นครั้งหมายถึงว่าหลังจากที่เสร็จครั้งแรกไปแล้วอ่ะก็กว่าจะขึ้นอีกรอบอ่ะกว่าจะแบบมีอีกรอบได้อันนี้มันอาจจะนานกว่าครั้งแรกอยู่แล้วอันนี้เป็นกลไกปกติของร่างกายเรานะคะอันนี้ไม่ต้องไปคอนเซิร์นและไม่ต้องกังวลนะคะแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงเพราะมันก็จะพอมันถึงจุดออร์แกซึมแล้วอ่ะมันต้องมีช่วงที่มันพักนิดนึงนะคะก่อนที่จะกระตุ้นขึ้นได้อีกนะคะจริงๆเขาเรียกว่าผู้หญิงอ่ะจะใช้เวลาช่วงนี้นานกว่าผู้ชายนะคะแต่ว่าผู้ชายก็จะใช้ช่วงเวลาในการพักเหมือนกันนะคะก่อนที่มันจะขึ้นได้อีกรอบนึงนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติค่ะ